ประเด็นหนึ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะคนที่ไปใช้บริการฟิตเนสของ True Fitness คุณสุภวรรณเขาบอกว่าจ่ายเงินค่าสมาชิกไปแต่จู่ๆสาขาจะปิดบริการกระทันหันก็เลยจะไปขอเรียกเงินคืนค่ะใช่ค่ะนี่มีสมาชิกรวมตัวกันกว่า100คนแล้วนะคะเตรียมจะไปร้องเรียนกับสคบพรุ่งนี้เพราะบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าทีมข่าวนาว26ล่าความจริงก็ได้รับการร้องเรียนมาจากสมาชิกผู้ใช้บริการ True Fitness ราย1นะคะบอกว่าทาง True Fitness ประกาศปิดให้บริการศูนย์ฟิตเนสที่สาขาเซ็นบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะมีผลในช่วงเดือนหน้าละค่ะ1ธันวาคมเป็นต้นไปและก็ขอให้สมาชิกไปใช้บริการสาขาอื่นแทนก็มีให้เลือกที่สาขาอาคาร Exchange Tower ถนนสุขุมวิทรวมถึงสาขา Esplanade รัตนาธิเบศรแต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำให้สมาชิกบางรายไม่สะดวกไปใช้บริการในสาขาอื่นนะคะแล้วก็ต้องการจะขอรับเงินคืนที่จ่ายค่าสมาชิกไปแล้วแต่ปรากฏว่าทาง True Fitness แจ้งมาว่าเงื่อนไขของการสมัครไม่สามารถจะคืนเงินกลับมาให้ได้ก็ทำให้เหล่าบรรดาสมาชิกบางส่วนนั้นไม่พอใจค่ะล่าสุดก็มีสมาชิก100กว่ารายรวมตัวกันจะไปเรียกร้องฟ้องกับทางสคบนะคะค่ะซึ่งเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีเมลที่เขาตอบกลับมากับทางทีมข่าวนะคะบริษัทบอกว่าที่ปฏิเสธไม่คืนเงินเขาให้เหตุผลว่าในสัญญาเขียนไว้ชัดเจนว่าการจะเลิกเป็นสมาชิกได้คือต้องเข้าเงื่อนไขต้องทุกพลภาพ2คือเสียชีวิตหรือกรณีที่กลับปิดหรือว่าซ่อมแซมสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยทาง True Fitness ได้รับผิดชอบด้วยการเสนอเพิ่มคือต่อสัญญาให้เข้าเป็นสมาชิกได้อีก8เดือนจนถึง1ปีหรือว่าสามารถโอนสิทธิ์สมาชิกให้บุคคลอื่นได้เขาก็จะไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะส่วนในมุมมองของลูกค้าก็บอกว่าถึงแม้ True จะเยียวยาด้วยวิธีแบบนี้นะคะถือว่าไม่เป็นธรรมค่ะเลยจะนัดรวมตัวกันที่ลานน้ำพุบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก่อนที่จะไปร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาค่ะส่วนถ้าเกิดเราดูสัญญาสมาชิกของทาง True Fitness นะคะก็มีหลายแบบค่ะคุณผู้ชมมีทั้งบางคนสมัครเป็นรายปีระยะยาวราย3ปีก็มีหรือบางคนสมัครสมาชิกถาวรคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือคนที่สมัครสมาชิกระยะยาวหรือว่าถาวรคือเขาต้องเสียค่าต่อสัญญาต่อรายเฉลี่ยประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทบางรายไปซื้อชั่วโมงเทรนเนอร์ส่วนตัวเพิ่มอีกเฉลี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยตก 2,600 บาทบางรายซื้อ30ชั่วโมงขึ้นไปคุณสุภวรรณก็เสียค่าบริการเป็นแสนนะใช่ค่ะทีมพิกัดข่าวนาว26นะคะสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ประจำอยู่สาขาเซ็นได้รับการชี้แจงนะคะว่าลูกค้าเรื่องของการปิดสาขานี่บอกล่วงหน้าไปแล้วประมาณ1เดือนซึ่งสาขาที่เซ็นก็มีลูกค้าใช้บริการหลักพันรายขณะนี้มีคนมาขอคืนเงินแล้วก็ได้ส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาแล้ว10กว่ารายแต่ว่าจะคืนเงินหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารเองนะคะแต่ว่าถ้าไปดูตามเงื่อนไขที่สมัครก็ระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าการสมัครเป็นลูกค้าจะไม่มีการรีฟันหรือว่าคืนเงินให้ส่วนเรื่องของการปิดสาขาที่นี่เหตุผลก็เพราะว่าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไม่มีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ให้นะคะเดี๋ยวนา26ยังคงก่อติดความคืบหน้าในเรื่องนี้เรื่องของการปิดสาขาที่เซ็นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะรวมตัวกันไปฟ้องสคบพรุ่งนี้เราส่งทีมข่าวไปปักหลักติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ต้องรอฟังคำตอบจากทาง True Fitness นะคะว่าจะให้คำตอบกับทางสมาชิกในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง